สวัสดีครับนักเรียนนะครับดูข้อสอบข้อมหาลัยข้อนี้ครับเขาบอกว่าน้ำกล่องมวล250 กรัมนะครับไปวางที่ระดับ A ตรงนี้ก็คือระดับ A แล้วกันทางเขาเขียนลงบนนี้นะครับบนพื้นเอียงที่ทำมุมเทต้ากับแนวระดับมุมเทต้านะแนวระดับโดยพื้นเอียงมีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตและสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนเท่ากับ 0.6 และ 0.5 ตามลำดับนะครับแล้วกำหนดได้ค่าคอสเทต้าเท่ากับ 0.8 และความเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกหรือความเร่งโน้มถ่วงนะครับเท่ากับ 0.8 ในเปอร์เซ็นต์กำลัง2นะครับข้อนี้อย่าเผื่อไปใช้10นะครับนะเขาถามว่ากล่องใบนี้จะเคลื่อนจะถลายหรือไม่ตรงนี้เนี่ยสำคัญเลยถลายหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันถลายไหมนะจะใช้อย่างไรนะครับตรงนี้นะถ้าหากเกิดการถลายแล้วนะก็บอกถ้าหากเกิดการถลายแล้วกล่องจะเคลื่อนที่ผ่านจุด B ด้วยนะครับอัตราเร็วเท่าไรนะครับนะเห็นไหมครับทีนี้หลักการทำโจทย์ข้อนี้เบื้องต้นก็คือนักเรียนต้องเขียนแรงกระทำต่อวัตถุที่อยู่บนพื้นเอียงให้เป็นก่อนว่ามีแรงอะไรบ้างก่อนโดยหลักๆนะครับนะนั่นก็คือเราเรียนรู้การเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมก่อนนั่นเองนะครับเขียนแรงทำต่อวัตถุก้อนนี้ว่ามีแรงอะไรบ้างนะครับนะนักเรียนก็จะรู้คร่าวๆแล้วจะมีแรงดูดของโลกลงมาดึงลงมาตรงนี้นะครับนะแล้วก็มีแรงนะครับ normal force ทำขึ้นไปนะถูกป่ะแล้วก็จะมีแรงเสียดทานแล้วโจทย์ข้อนี้ไม่ได้บอกพื้นเกลี้ยงบอกพื้นฝืดแต่เรายังไม่รู้ว่ามันจะลงมาได้แรงเสียดทานจนหรือแรงเสียดทานสถิตนั่นเองนะครับนะถ้ามันไม่ลงมาก็คือแรงเสียดทานไอ้แรงดึงดูดของโลกในแนวขนาดพื้นเอียงเนี่ยมันจะน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตนะครับมันจะไม่ลงมาแต่ถ้าแรงดึงดูดของโลกในแนวขนาดพื้นเอียงนะครับมากกว่าแรงเสียดทานสถิตเนี่ย FF ตัวเนี้ยเรียก FF ละกันนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดอีกทีวัตถุจะต้องเคลื่อนที่ลงมาด้วยความเร่งนะถ้าเราพบมันลงมาด้วยความเร่งปุ๊บก็ต้องใช้แรงเสียดทานจนนะครับนี่ใช้สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนมาคำนวณนะนะครับนะก็มีช้อยให้เลือก1กล่องไม่ถลายนะครับนะ2นะครับกล่องถลายแต่เคลื่อนที่ไปถึงจุด Bนะนะ3กล่องถลายและเคลื่อนที่ผ่านจุด B ด้วยอัตราเร็วเท่านี้ 1.6 สแควร์รูท 1.6 นะครับ4กล่องถลายและเคลื่อนที่ผ่านจุด B อันนี้คล้ายๆกันนะครับนะต่างที่อัตราเร็วนะทีนี้มาดูว่านักเรียนจะเริ่มคิดยังไงนะครับก็มาดูรูปนี้เลยนะครับอาจารย์จะยกรูปนี้มาก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูว่าตอบอะไรนะครับนะนะโอเคนะครับก็มาดูรูปนี้เลยนะครับทำรอไว้แล้วเขียนสิ่งที่จะกำหนดก่อนจะกำหนดแมสให้แมสให้ก็คือ250 กรัมนะครับต้องเรียนทำเป็นกิโลกรัมก็เอาพันหารเข้าไปก็เป็น 0.25 kg นะครับโจทย์คนนี้กำหนด g ให้เท่ากับ 9.8 เมตรเพอร์เซกกำลัง2นะครับแล้วก็กำหนดค่าคอสเทต้าให้เท่ากับ 0.8นะโอเคไหมนั่นก็คือเราสามารถหาเทต้าได้เลยนะครับ 0.8 นั่นคือ8ส่วน10หรือมันก็คือ4ส่วน5ใน4ส่วน5ทันเทต้าเนี่ยต้องเรียนไปดูมันเทต้าจะเป็นมุม37องศานะครับนะโอเคป่ะนะครับเพราะนั่นจะรู้ไซเซต้าด้วยไซ37ก็จะกลายเป็นอะไรไซ37ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับก็คือ3ส่วน5นะเดี๋ยวเราต้องใช้ทั้งคอทั้งไซน์โอเคป่ะนะครับก็คือ 0.6 ใช่มั้ย 0.6 0.6 6นะเพราะนั้นเทต้าได้37นะเดี๋ยวติดเซต้าไว้ก่อนเวลาคำนวณเราค่อยแทนค่าลงไปตรงนี้อันนี้เบื้องต้นนะครับนะโอเคมั้ยเอาล่ะครับอย่างที่บอกไว้นักเรียนก็เขียนแรงทำต่อวัตถุก่อนแรงแรกคือแรงดูดของโลกตรงนี้นะใส่แรงไปครับเป็นเวกเตอร์โอเคนะครับทำได้จุดศูนย์กลางมุมของมันพอดีเป๊ะตรงนั้นอันนี้คือแรง mg แรง mg นะครับเห็นไหมนะเขียนแรงหลักก่อน2ก็เป็น normal force ทำตั้งฉากกับพื้นเอียงนะครับแรงที่ผิวบนของพื้นเอียงตรงนี้ทำต่อผิวล่างของวัตถุนะครับก็อย่างนี้มันตั้งฉากนะครับนะNormal force นี่ทำจากพื้นดังใช่ไหมตรงนี้
ชื่อ n normal force นะก็เลยต่อแนวมาตรงนี้ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นมุมเทต้าด้วยอันนี้ทราบกันดีแล้วนะครับจากนั้นก็จะมีฟิกชันมีแรงเสียดทานนะครับนะแรงเสียดทานทำนี้ทำระหว่างผิวนี่เขียนตรงนี้นะครับอย่าไปเขียนบนนี้นะครับต้องทำตรงนี้แรงเสียดทานนะเสียดสีระหว่างผิวเขียนอย่างนี้ได้ฟิลลิ่งหน่อยโอเคไหมครับนะแรงเสียดทานตรงนี้ชื่อ F นะอาจารย์ขอตั้งชื่อเป็น F ทั่วไปก่อนนะครับนะเราไม่ทราบมันเป็น F อะไรแน่ของ F ทั่วไปก่อนแล้วกันนะในฐานะทั่วไปก่อนเอไหมเราไม่รู้ว่าเราใช้ FS FK หรือว่าอะไรนะครับนะอันนี้คือแรงหลักๆ3แรงที่ต้องมีนะครับถ้าพื้นฝืดนะอันนี้คือไม่มีแรงภายนอกนะครับแรงภายนอกหมายถึงว่าแรงที่เราออกแรงผลักเพิ่มขึ้นไปด้วยหรือแรงกดลงมาด้วยนะทีนี้ก่อนที่นักเรียนจะเอาคำนวณปุ๊บเนี่ยเริ่มแตกแรงก่อนนะแตกแรงก่อนเพื่อเช็คแรงในแนวขนาดขึ้นเอียงก่อนเพราะว่าถูกลงไหมวิธีแตกแรงก็ง่ายมากนะครับแตกแรงให้ได้สัดส่วนให้สวยงามนี้นะเรียนก็สร้างรูปเฉลี่ยพื้นผ้านะผ้าขึ้นมานะครับนะนี่ทำให้สวยงามนะครับด้านในขนาดขึ้นเอียงนะแล้วได้องค์ประกอบแรงตรงนี้นะองค์ประกอบแรงที่แรงหนุนของโลกในแนวขนาดพื้นเอียงเนี่ยและนี่คือแรง mg นะครับ mg sin theta อันนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับ sin theta ส่วนแรงขนาดอะไรตั้งฉากนะแรงนี้นะครับตั้งฉากก็เป็นแรง mg นะครับ mg cos theta ที่ตั้งฉากพื้นเอียงนะng cos theta นะครับนะทีนี้เราจะทราบได้ยังไงว่าวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นวัตถุลงหรือไม่เนี่ยวิธีเช็คก็คือว่าให้นักเรียนเช็คแรง ng sin ก่อนว่ามันมีอะไร ng sin ลงมาเท่าไหร่นะครับเช็คขนาดนี้ก่อนนะ ng sin theta เนี่ยเอาไปเชื่อตัวเลขนะครับนักเรียนแทนค่าลงไปแทนแมสลงไปก็คือ 0.25 นะครับนะเห็นไหมแทน g ลงไปก็คือก็คือ 9.8 นะ mg แล้วก็ sin theta คือ sin 37นั่นเองนะก็คือ sin 37นั่นเองแล้วคือ 0.6 นั่นแหละ6ตรงเนี้ยก็คือ 0.6 จากเราแทนได้ 0.6 แล้วกันนะแทนไปก่อนแล้วกันก็เป็นตรงนี้นักเรียนแทนมาก็ได้ 0.25 ช้า 0.25 คูณด้วย 9.8แล้วคูณกับ 0.6 นะครับนะเพราะนั้นแรง mg sin ตรงนี้มันจะมีค่าเท่ากับขอลบตรงนี้ทิ้งไปก่อนนะครับสรุปแล้ว cos theta 0.8 นะครับนะจดให้ cos theta 0.8 แล้วเราทราบว่า sin theta คืออะไรครับ theta คือ 0.6นะตรงนี้ก็จะได้ออกมาเท่าไหร่เลยนะครับนักเรียนคำนวณดูนะครับไอ้ตรงนี้คำนวณออกมาแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ 1.47 ใช่เนี่ยลองเครื่องคิดเลขดู 1.47 นิวตันนะครับนะแล้วสมมติว่าตรงนี้นักเรียนสมมติตรงนี้เป็น FS ดูนะครับ FS นะ FS เนี่ยจริยามันคืออะไรครับขนาดของมันก็คืออะไรครับมิว S คูณ N ถูกไหมนะ n นะครับแต่ n ในที่เนี้ยเราดูในแนว y ก่อนในแนวตั้งฉากกับพื้นเอียงว่า n มันเท่ากับ mg cos นะครับ n ตัวเนี้ย normal force ของมันเนี่ยนะครับจะเท่า mg cos ถามว่าทำไมเพราะว่าเวลามันเคลื่อนที่ลงมาปุ๊บในแนวขนาดพื้นเอียงเนี่ยสมมตินะเนี่ยมันจะเคลื่อนที่เฉพาะในแนวขนาดพื้นเอียงเท่านั้นไม่มีการกระดอนขึ้นโอเคมั้ยครับนะก็คือมันจะไม่มีการเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวตั้งฉากพื้นเอียงนั้นสมดุลนั่นเองนะเราเรียนได้ว่าขนาด n ต้องเท่ากับ mg cos ตลอดเวลานะครับเวลามันลงมาทุกที่นะครับนะเพราะ n นั่นคือ mg cos นั่นเองนะครับ mg cos ไว้นะก็แทนมาเป็น μs mg cos theta แล้วเรียนก็แทนค่าลงไปนะครับก็เป็น μs ก็คือโจทย์ให้มาอะไรครับโจทย์ให้มา μs 0.6
แล้วก็มิวเคก็คือ 0.5 นะครับนะโจทย์ถามความเร็วตรงนี้เท่าไหร่นะครับถ้ามันลงมาแล้วนะอาทีนี้เช็คก่อนได้อะไรครับนักเรียนแทนมิวเอสลงไปก็ 0.6 นะ mg ก็คือแทนได้ 0.25 แทน g ลงไปก็ 9.8 คอสเทต้าก็ 0.8 ตรงเนี้ยนักเรียนคำนวณออกมานะครับปรากฏว่ามันจะได้ออกมาเท่ากับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งคำนวณไว้ละแทนค่าลงไปจะได้ 1.176 นะครับนะมันจะได้ออกมา 1.176 นิวตันนี้สังเกตดูเราเรียนเทียบแรงดูตรงนี้ mg sin ตรงนี้มันแรงหนึ่งลงมาใช่ไหมครับว่าองค์ประกอบของมันเนี่ยมันสังเกตวันมากกว่า fs มากกว่าแรงเสียดทานที่จะยั้งมันให้หยุดนะครับ fs นี่เป็นแรงเสียดทานมากที่สุดที่สามารถจะหยุดวัตถุได้นะครับนะโอเคที่มันสามารถต้านได้นะครับถ้าแรงดึงลงมากกว่าแรงตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่ลงแล้วเอ้ยมันลงแล้วนะครับมันต้านไม่อยู่มันต้องเคลื่อนที่ลงสรุปแล้วข้อนี้นะครับวิธีเช็คก็คือว่าถ้ามันลงมาเนี่ย mg sin θ เนี่ยมากกว่า fs นะครับนะอย่างนี้สรุปได้ทีเดียวเลยว่าถลายลงแน่ๆแล้วนะถลายลงถูกไหมนะครับถ้าถลายลงปั๊บแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นตรงนี้ต้องเป็น FK ทันทีนะครับจำไว้นะครับนักเรียนเปลี่ยนตรงนี้เป็น FK ทันทีเลยนะครับนะต้องเปลี่ยนเป็น FK ทันทีเพราะมันไหลถลายลงแล้วนะหยุดไม่อยู่ถูกไหม FK นี่คือใช้ตอนวัตถุเคลื่อนที่แล้วนะครับเขาเรียก kinetic friction นะครับ kinetic friction kinetic ก็เคลื่อนที่ส่วน FN นี่static friction นะใช้วัตถุจนจะเคลื่อนที่นะครับสรุปแล้วตรงนี้ FK นะครับต้องเกิด FK ขึ้นแน่ๆเพราะแรงมันจะน้อยกว่าตัวนี้ทีนี้เรามาเช็คดู FK เท่าไหร่สมการคล้ายกันนะครับ FK คืออะไรครับ FK ก็จะนิยามมันคือFK คืออะไรครับมิว K ขนาดมันนะครับมิว K คูณ N เหมือนกันนะก็เป็นมิว K N ก็คือ MG MG cos cos θ นะครับนะนักเรียนก็แทนมิว K ไปตรงนี้ 0.5นะครับ m ก็ 0.25 นะ g ก็เหมือนเดิมแทนลงไปครับ 9.8 ทีนี้ cos θ ตัวนี้ก็คือแทนได้ 0.8 ไปเลยนะน้องเรียนลองคิดเลขตรงนี้ดูนะครับนะเรียนคิดดูปุ๊บเนี่ยมันจะได้ fk ออกมามีค่าเท่ากับ 0.98 นิวตัน 0.98 นิวตันนะครับโอเคไหมโอเคนะแสดงว่าตอนนี้นะครับแรง mg sin มันมากกว่า fk ถูกไหมทั้งเดี๋ยวว่าถูกแรงรับนะครับแรงรับเนี่ยอยู่ทิศลงนะครับเดี๋ยวเราเรียนใช้กฎนิวตันนะครับข้อ2นะครับตั้งสมการหาความเร่งนะครับหาความเร่งใช้กฎข้อ2นิวตันนะครับเดี๋ยวความเร่งจะต้องลงมาทิศนี้นะครับความเร่งนะความเร่งลงมาเดี๋ยวอาจารย์ใช้อันหนึ่งนะครับสีน้ำเงินแล้วกันแทนความเร่งนะครับเวกเตอร์ความเร่งเนี่ยเดี๋ยวมันต้องลงมาทีนี้ความเร่ง A เห็นไหมนะหาความเร่งเราใช้กฎข้อ2นิวตันนะครับในแนวขนาดพื้นเอียงหาก็เลยก็ได้ว่าโอเคนะครับนะจะได้ว่าจากกฎข้อ2นิวตันนะครับก็ซิกมา F เท่ากับ MA ในแนวขนาดพื้นเอียงนะแล้วเรียนก็ให้แรงอยู่ที่เดียวความเร่งเป็นบวกก็ขึ้นก่อนนะครับให้แรงที่อยู่ที่เดียวความเร่งเป็นบวกก็มีก็แรงเป็นแรง MG sin ถูกไหมส่วน AFK นี่ต้านก็ต้องเป็นลบถูกไหมครับนะหักล้างกันนั่นเองแล้วเหลือข้างล่างแล้วเหลือลงมานะครับเป็นแรงรับที่อยู่ที่ลงนะเพราะเราจะได้ว่า mg sin theta mg sin theta ด้านซ้ายลบ fk เท่ากับอะไรครับเท่ากับ ma นี่นะเรียนมาต่อตรงนี้จะได้ mg sin theta โอเคอีกทีนึง
mg sin theta นะครับลบ fk เท่ากับ ma นะ ma เห็นไหมแทนค่าลงไปเลยนะครับไอ้ mg sin theta ตัวเนี้ยนักเรียนทราบที่จากตรงนี้แล้วมันคือสิบปัญหา a ก่อนหา a ก่อน a คืออะไรครับ a คือตรงนี้ก็เนี่ย m ไปหารนะครับมัน a ของนักเรียนจะได้เป็นอะไร a เท่ากับเศษหนึ่งส่วน m นะครับตรงนี้ก็เป็น mg sin theta ลบ fk ถูกไหมนะนักเรียนแทนค่าลงไปตรงนี้ก็เป็น 10.25 นะครับตรงนี้นักเรียนหาไว้แล้วก็คืออะไรครับก็คือ 1.47 แล้วลบด้วย fk ก็คือ 0.98 นะครับตรงนี้นักเรียนไปคำนวณเลขดูแล้วกันนะครับนะคำนวณออกมาแล้วจะได้ความเร่งออกมานะครับความเร่งที่ของวัตถุอันเนี้ยก็คือจะได้ออกมาเท่ากับ acceleration นี่ได้ประมาณ 1.96 นะครับเมตร per second กำลัง2เนี่ยความเร่งนะโอเคไหมเอาละได้ความเร่งปุ๊บก็จบละเพราะนั้นวัตถุจะเคลื่อนที่ลงมาด้วยความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่มีการหยุดแน่ๆแล้วนะครับถ้ามีพื้นที่ถ้ามีพื้นเอียงยาวแค่ไหนก็แล้วแต่ครับมันไปเรื่อยๆไม่มีทางว่าหยุดนะครับนะโอเคไหมเอาละทีนี้สเต็ปต่อไปคือว่าเขาถามว่าขณะให้มันเริ่มที่จากตำแหน่งตรงนี้เนี่ยลงมาถึงที่ B เนี่ยมันจะมีอัตราเร็วเท่าไหร่นะครับนะนักเรียนก็มาใช้การเคลื่อนที่แนวเส้นตรงนะครับนะใช้สมการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงเดี๋ยวใช้สมการตรงนี้เราทราบความเร็วเราใช้สมการนี้ v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 as นี่ตรงนี้นะครับก็คือใช้นิวตันเสร็จปุ๊บก็มาต่อด้วยกันที่แนวตรงนั่นเองนะโจทย์สไตล์นี้เจอบ่อยนะครับเจอบ่อยนะก็ใช้นิวตันโอเคนะครับนะเดี๋ยวว่าประตูเริ่มขึ้นที่จาก a ถูกไหมที่ a ก็คือความเร็วต้นเป็น0ตรงนี้เดี๋ยวว่าความเร็วเป็น0นะครับนะความเร็วปลายก็ v ที่ b นั่นเองนะ u ก็ u ที่ a นะครับเพราะตรงนี้ u เท่ากับ0เริ่มที่ a u เท่ากับ0นะครับ u เท่ากับ0ถูกไหมแล้วก็ a เราทราบแล้ว a เท่ากับเท่าไหร่ครับ a เท่ากับเท่านี้ 1.96 เมตรต่อเซกสแควร์นะครับนะสิ่งที่เราต้องทราบอีกตัวนึงที่หา v ได้คือตัว s s นี่คือระยะที่มันเคลื่อนที่ลงมานะครับจาก a ถึง b ในแนวขนานเป็นเอียงนะครับ s คือระยะตรงนี้ระยะตรงนี้ตรงนี้ระยะ s นะครับที่ต่างไว้อยู่ตรงนี้นะครับระยะ s จันใช้สีแดงแล้วกันตรงนี้นะระยะตรงนี้นะนะขึ้นที่มาก็เนี่ย s ลงมาถึงตรงนี้ตีประมาณนี้แล้วกันนะครับนะตรงนี้มันจะอยู่แนวตั้งฉากกันอยู่แล้วประมาณนี้ฉากเนี่ย s นะ s ลงมาอย่างนี้นะครับทีนี้อาจารย์จะสอนหา S ทำยังไงนะครับนะโจทย์บอกระยะนี้เรา40นักเรียนมองสามเหลี่ยมก่อนน้องเรามองสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับสามเหลี่ยมในช่วงที่มันเคลื่อนที่ลงมาสามเหลี่ยมรูปนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือตรงนี้40นี่จะเป็น40เฉพาะช่วงนี้นะครับนักเรียนดูให้ดีแล้วก็ตรงนี้ต้องไล่ไปก่อนนะครับตรงนี้มุม37ลองดูเท่าไหร่ครับสามเจ็ดด้วยโอเคไหมต้องอยู่ประมาณนี้โอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับนักเรียนรูปแค่นี้นะครับดูให้ดีสามเหลี่ยมรูปนี้นะนี่ก็คือที่ด้านนี้เป็น4นะครับนะ4ตรงนี้จะมุมเทต้าด้วยนะครับมุมเทต้าด้วยนะตรงนี้เดี๋ยวเราจะหาด้านนี้นะครับนะตรงนี้4ตรงนี้สิอยู่เท่ากับ40เซนนะครับนะตรงนี้มุม37เห็นมั้ยเอาไปนั้นเราใส่ในรูปในไซส์ก่อนตรงนี้ก็40เซนนะ40เซนติเมตรแล้วตรงนี้ก็มุม37
องศานะครับ7องศาแล้วก็นี่มันฉากแล้วต้องหาได้นี่คือ S นี่คือขนาด S นะครับขนาด S เนี่ยที่เราต้องการหาตรงเนี้ยนะนักเรียนหายังไงก็ใช้ตรีโกณนะครับนักเรียนใช้ทรายเลยครับจากรูปก็ทราย37องศานะครับนะก็คือข้ามคำว่าข้ามหมายถึงว่าด้านที่อยู่ตรงข้ามมุม37หารด้วยฉากที่อยู่ด้านนั้นอยู่ตรงข้ามมุมฉากนะครับทั้งทรายมันก็คือข้ามหารด้วยฉากนะครับข้ามหารด้วยฉากก็คือ40ส่วนด้วยอะไรครับ40ส่วนด้วย S นะครับเพราะฉะนั้น S มันก็จะมีค่าจากตรงนี้นักเรียนยกสมการจะได้เป็น40ไซน์นะครับไซน์37องศาหรือก็คือ40หารด้วยไซน์37ก็0.6นะตรงนี้ออกมาก็คือ40หารด้วย0.6นะครับครับอ๋อมันได้ออกมา200/3ตรงนี้นักเรียนนะครับ200/3นะครับ cm ถูกไหมเพราะ s ตรงนี้นักเรียนเปลี่ยนไปอะไรครับเป็นเมตรก็คือ200/3คูณ10กำลังอะไรครับลบ2เข้าไปนะครับทำเป็นเมตรมันจะได้เป็น2/3เมตรนั่นเองตรงนี้ได้ละโอเคไหมครับนะได้ s ออกมาการกระจัดนะครับนะขนาดตรงนี้ก็คืออยู่ตำแหน่งที่ a นะตรงนี้ตีได้อยู่ที่ b นะครับพอเราวัตถุลงมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยดูว่าเร็วเท่าไหร่โอเคไหมตรงนี้เร็วเท่าไหร่แล้วคำนวณ v กันดูนะครับลงมาตรงนี้เนี่ยถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ย v ตรงนี้จะถาม v ตรงนี้เท่าไหร่เอ่ยนะครับนะเราเรียกว่าแทนค่าในสมการนี้นะครับโอเคไหมกับสมการ v กำลัง2ตัวนี้จะได้ v กำลัง2ถ้ากับ u เป็น0เริ่มต้นจากจุดนิ่ง0บวก2 as นะครับอัน v ก็คืออะไรครับสแควร์รูท2 as นี่ขนาดของมันอาจจะเพราะเป็นบวกเพราะว่ารู้ว่ามันทิศลงถูกไหมถ้าเรียนแค่แทนค่าลงไปนะครับแล้วก็เป็นสแควร์รูท2 a ตรงนี้ก็แทนค่าลงไป 1.96 แล้วคูณด้วยประมาณ2/3เนี่ยเรียนคิดเลขตรงนี้ดูได้เท่าไหร่นะครับแล้วเรียนก็ไปเลือกช้อยดูนะครับนะออกเป็นเท่านี้ฮะตรงนี้นะครับคิดเลขดูมันจะได้ประมาณสแควร์รูทประมาณ2.6161นะคือพยายามตอบให้ได้เหมือนฟอร์มของเขานะครับก็ต้องการติดรูทก็ติดรูทนะครับแล้วเรียนก็มีหน้าที่คำนวณคูณเข้าไปตรงนี้ครับนั้นนะครับนะเมตรเพอร์เซกเนี่ยจบเนี่ย v ได้คำตอบแล้วได้ v มาแล้ว v ตรงเนี้ยเนี่ย v ตรงเนี้ยในขณะที่มันลงมาถึงตรงเนี้ยนะเพราะหาตรงไหนก็ได้นะครับถ้าบอกระยะมาหรือบอกเวลามาหาได้หมดนะครับตรงไหนก็ได้นะโอเคไหมครับข้อนี้นะสรุปง่ายๆคือนักเรียนใช้อะไรครับใช้กฎข้อ2นิวตันดับแรกใช้เช็คเรื่องแรงก่อนว่าลงไหมเมื่อลงปุ๊บใช้กดนิวตันใช้กดนิวตันเสร็จปุ๊บใช้การเคลื่อนที่แนวเส้นตรงนะครับถือว่าแนวเส้นตรงไม่อยู่ในแนวขนาดพื้นเอียงนะครับแนวตรงนะเรียกมาดูต่อข้อไหนนะครับดูคำตอบกันต่อข้อไหนนะก็มาดูมันรูทสองเราได้รูท2.61นะครับนะมันก็จะอยู่ในข้อช้อยอะไรปั้นนะนี่นะครับตอบข้อไหนเอ่ยเนี่ยต่อข้อ4อันนี้ต่อข้อ4นะครับต่อข้อ4นะโอเคไหมครับนักเรียนนะครับอาจารย์ทำคลิปพวกนี้ไว้เยอะเลยนะครับไปดูนะครับนะอยู่ในกฎนิวตันนะครับพวกขีดแรงพื้นเอียงเนี่ยถ้าไปดูพวกนั้นข้อนี้พวกนี้ง่ายเลยนะครับนะโจทย์ที่ผมทำไว้ยากกว่านี้เยอะเลยนะครับนะนักเรียนไปดูที่สอนไว้ในคลิปในเรื่องกฎนิวตันนะครับเยอะเลยเกี่ยวพื้นเอียงการขีดแรงนะครับช่วยนักเรียนได้เยอะเลยนะครับไปลองดูโอเคนะครับสวัสดีครับ